ก็ขออนุญาตที่จะเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำข้อมูลดิบมาเป็นประโยชน์กับท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่น62ศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายยังไม่มีการยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งการตายนะครับมีชื่อมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ศาลท่านมีคำสั่งการตายเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับในการที่จะไปเดินเรื่องต่อแล้วจริงๆท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ในฐานะที่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ 14.4 ล้านเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามีความชอบธรรมที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับพรรคก้าวไกลมาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 14.4 มากที่สุดนะฮะมากกว่าเพื่อไทย 10.9 นะครับเพราะในเรื่องการตามทวงถามความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่พลีชีพในเดือนเมษาพฤษภาปี53เนี่ยเป็นเรื่องที่ก้าวไกลมีความรับผิดชอบนะฮะถึงจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามก็สามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆและผมทราบมาว่าก้าวไกลก็เป็นประธานกรรมการฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือการที่ฐานขวาจัดเนี่ยเขาใช้กองทัพฆ่าประชาชน2มือเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมว่าในยุคก้าวไกลนี่ควรจะตอกตะปูปิดฝาโลงได้แล้วครับทหารที่มาฆ่าประชาชน2มือเปล่าควรจะจบได้แล้วครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับประธานกรรมาธิการความมั่นคงมีบทบาทได้ไหมครับหรือท่านหัวหน้าฝ่ายค้านมีบทบาทได้ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมนี่นะครับก็มี3ข้อข้อที่1ก็คืออยากให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านนี่นะครับผลักดันให้เกิดการตั้งคณะกรรมการซึ่งอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านไม่ทราบนะท่านอาจจะตอบยังไงไม่ทราบแต่ว่าถ้าสมมติคิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถไปผลักดันรัฐบาลให้ทำได้เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเขามีความผิดตามประมวล157นะครับแต่ถ้าเขาไม่ทำจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลสามารถตั้งขึ้นมาได้เลยนะตั้งเป็นธงได้เลยว่าก้าวไกลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนปี63เพราะไอ้นี่มันไม่เพียงแต่ทวงความยุติธรรมเพราะเราทำสำเร็จเนี่ยเราสามารถเอาทหารที่ฆ่าประชาชนรวมทั้งคนสั่งทหารที่ไปฆ่าประชาชนมาลงโทษตามกฎหมายแล้วมันจะปิดประตูประเทศไทยเลยนะครับไม่ให้เกิดการฆ่าประชาชน2มือเปล่าอีกต่อไปแล้วมันจะปิดประตูรัฐประหารได้ด้วยเพราะบรรดาสอชอทั้งหลายนั่นแหละกลายรูปมาเป็นคสชแล้วประการสุดท้ายนี่นอกจากแก้กฎหมาย2ฉบับที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือว่าให้แก้กฎหมายให้ทหารที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนและแก้กฎหมายให้นักการเมืองที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนแล้วนี่คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53ต้องเรียนผู้นำฝ่ายค้านด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอให้มีความมั่นใจและสบายใจเพราะเราขีดเส้นใต้ว่าเฉพาะกรณีเมษาพฤษภา53เพราะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยครับเกี่ยวข้องเฉพาะสอชกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นครับเพราะนั้นจะมีพวกขวาจัดหรือมีพวกที่เขา เห็นต่างนะแล้วก็บ้าคลั่งอย่างรุนแรงจะมากล่าวหาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันไม่เกี่ยวเลยครับเพราะมันขีดเส้นใต้เฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับสอชแล้วก็รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยตรงผมเสียใจเสียดายเพียงอย่างเดียวคือก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนเสียงสูงสุดแล้ววันนั้นเนี่ยก้าวไกลจับมือกับเพื่อไทย151บวก141เป็น282แล้วรวมเป็นเท่าไหร่นะฮะอีก8พรรคนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยน่าจะเดินไปให้ตลอดแต่ก็เดินไปกลางคันด้วยฤทธิ์เดชของรัฐธรรมนูญปี60นะฮะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วก็มีสว.แต่งตั้งของคสช.จำนวน250คนนะฮะมาขัดขวางก็เลยทำให้โอกาสที่ก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลก็เลยเสียหายไปและกลับกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยแทนที่จะยืนหยัดในการที่จะจับมือกับพันธมิตร8พรรครออีกสัก8เดือนมาตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรงแต่พรรคเพื่อไทยก็ข้ามขั้วไปจับมือกับฝั่งนู้นนะฮะก็คือฝั่งที่เป็นสืบทอดอำนาจคสช.เพราะนั้นก็เลยทำให้การตามทวงถามความยุติธรรมการลงนามรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทางคุณหมอเวงนะครับแล้วก็ญาติวีรชนทุกท่านแล้วก็สมาชิกของ
คณะประชาชนทวงความยุติธรรมนะครับผมเองในทั้งในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่จริงๆเราหลายๆท่านก็ได้ทำงานร่วมกันมา10กว่าปีแล้วในการพยายามที่จะค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะครับในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมปี53มาต้องเรียกว่ากว่าทศวรรษแล้วนะครับแม้ว่ายังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับคุณหมอเป็นยุคก้าวไกลแต่เป็นยุคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับเราก็คิดว่าเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้ประสานงานกับรัฐมนตรียุติธรรมอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อที่จะขอติดตามความคืบหน้าของคดีความทั้งหมดที่ค้างอยู่ในศาลระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีความที่ศาลมีการไต่สวนการตายในชั้นสอบสวนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการสั่งฟ้องขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีความที่มีการยื่นสั่งฟ้องไปแล้วแต่ก็ถูกตีตกด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับในแง่เทคนิคทางกฎหมายรวมถึงกับอีกอย่างน้อย62ศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายจนถึงวันนี้นะครับก็ได้ติดตามอยู่เป็นระยะเพื่อที่จะผลักดันนะครับพยายามติดตามแล้วก็ผลักดันให้คดีความเหล่านี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังทำอยู่ต้องเรียนให้ทางญาติวิริชนทราบนะครับนอกจากนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอว่าเราจะสามารถผลักดันให้มีการคณะกรรมการในรูปแบบคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างไรซึ่งน่าจะมีหลายช่องทางนะครับแล้วก็ถ้าให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ต้องมีอำนาจทางกฎหมายพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยู่ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมด้วยแต่ในการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมอย่างเดียวแต่มีการพูดคุยกันเรื่องการค้นหาความจริงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นการกรณีการสลายการชุมนุมปี53ซึ่งจะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งก็จะใช้ช่องทางนี้ในการผลักดันด้วยขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการของสภานะครับก็น่าจะทำได้นะครับแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต้องเรียนตามตรงว่ามีข้อจำกัดในทางในการเรียกหลักฐานและบุคคลนะครับอยู่บ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวน่าจะมีจริงๆนอกจากคณะกรรมการความมั่นคงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องหารือกับคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับแม้ว่าฝั่งรัฐบาลจะเป็นประธานกรรมการแต่ผมคิดว่าน่าจะคุยกันได้นะครับน่าจะมีประโยชน์นอกจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็ได้มีการพิจารณาเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ก็มีข้อเรียกร้องเรื่องกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทบทวนแก้ไขกฎหมายความมั่นคงต่างๆที่ผ่านมาที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดนะครับรวมถึงกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอำนวยความยุติธรรมให้กับคดีสลายการชุมนุมปี53ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากนะครับแต่ว่าปรากฏว่า เรามีบทเรียนนะครับว่าเมื่อมีการส่งฟ้องศาลแล้วนะครับไปยังศาลยุติธรรมเนี่ยปรากฏว่าด้วยกฎหมายนะครับเกี่ยวกับศาลทหารเนาะทำให้ศาลยุติธรรมเนี่ยโอนคดีส่งคดีไปยังศาลทหารซึ่งสุดท้ายศาลทหารก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมจนเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับศาลทหารก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยในคณะกรรมการทหารนะครับได้มีการศึกษาทำร่างฉบับนี้อยู่โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาลทหารโดยเฉพาะมาร่วมแก้ไขอันนี้ด้วย
นะครับซึ่งสาระสำคัญอันหนึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขที่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับล่างแล้วก็คือว่าจะต้องทำให้เจ้าที่ทหารเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดนะครับในข้อหาทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดในยามสงครามนะครับก็ต้องขึ้นศาลยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไปนะเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดนั้น เป็นไปอย่างเท่าเทียมและได้มาตรฐานเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็ดำเนินการอยู่นะครับดำเนินอยู่ครับอ่ะเอาอันนี้เดี๋ยวผมเรียนเข้าใจครับก็คือว่าแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการนิรโทษกรรมกับกรณีปี53เนี่ยข้อถกเถียงสำคัญก็คือว่าแล้วเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้นำทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยจะได้รับการนิรโทษด้วยหรือเปล่าอันนี้ซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับทางญาติวีรชนนะครับกับประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่มีการเสนอร่างนิรโทษกรรมในสมัยคุณนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับว่าไม่ควรจะเหมาเข่งแบบนั้นนะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าเพราะว่าก็ในคณะกรรมการวิสามัญเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยก็มีการพูดกันอยู่ว่าการจะนิรโทษกรรมนะครับในความผิดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับจะทำได้หรือไม่นะครับและไม่ว่าจะอย่างไรนี่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงก่อนและต้องมีการยอมรับผิดก่อนต้องรู้ว่าใครทำผิดก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นซึ่งเข้าใจอยู่ว่าการนิรโทษกรรมโดยที่ไม่ในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความรุนแรงต่อประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงและการยอมรับผิดนะครับไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องยืนยันตรงนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการหลายอย่างที่เช่นอย่างถูกไล่ให้ไปหาหลักฐานเพิ่มนะหลายๆคดีแม้แต่คดีของน้องเชอร์เนี่ยผ่านมา14ปีแล้วเนี่ยตำรวจบอกให้ไล่ให้ไปหาหลักฐานเพิ่มมันคือในส่วนนี้มันไม่มีกระบวนการไหนที่มันจะมาช่วยเลยแล้วมันช่วยไม่ได้ตอนนี้ญาติต้องรับเต็มๆอ่ะแล้วประเด็นคือจะหาจากไหนอ่ะเพราะความตายแต่มันเกิดขึ้นจริงแต่สาเหตุของการตายเนี่ยคือกองทัพที่ไม่เคยสำนึกเลยอ่ะสิ่งที่ปลอมที่สุดคือผังล้มเจ้าที่ออกมาฆ่าคนพวกนี้ไงเนี่ยคือสิ่งที่ปลอมที่สุดแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือคนที่ตายพวกนี้คือผมเห็นด้วยเลยกับการนิรโทษอ่ะแต่ก่อนอย่างแรกเลยคือพวกเนี้ยที่หยกอยู่ในเงามืดตลอดกองทัพคุณต้องออกมานั่งคุยกันแล้วถ้าเป็นลูกผู้ชายก็มาตั้งบนโต๊ะเลยผมอยากให้กรรมาธิการเชิญมาเลยพี่แล้วมาถกกันเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เอาชัดๆไปเลยมันจะได้ทุกฝ่ายก็จะได้เห็นชอบร่วมกันไปเลยว่ามันยังไงอ่ะทหารแสดงความคิดเห็นมาเลยแมนๆอยู่แล้วคุณแมนหน่อยพวกเราแมนอยู่แล้วอ่ะอยากฟังความจริงเป็นยังไงคุณก็ออกมาเลยแค่นั้นเองอย่างเรื่องอภัยอ่ะพี่อย่างที่บอกมันได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือต้องสำนึกก่อนไงเนี่ยผมต้องฝากกรรมาธิการด้วยพี่ชุดนี้เลยขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะรับไปนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วเนาะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ด้วยครับว่าในบางกรณีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงชัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยังไม่ไปถึงที่สุดหรือมีปัญหาทางเทคนิคเช่นนะครับในหลายกรณีเนี่ยที่การสลายการชุมนุมปี53เนี่ยการไต่สวนการตายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าศาลเนี่ยระบุมาเลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันชัดเจนว่ากระสุนมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทหารเพียงแต่ว่ามันหาไม่ได้ว่าใครยิงถูกไหมครับเนื่องจากมันมีการทำลายหลักฐานหรือไปหมดแล้วเราเลยเอาผิดไม่ได้เป็นลายบุคคลอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมัน
ข้อที่จริงหลายเรื่องมันชัดอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องแสวงหาข้อที่จริงเลยว่าเจ้าที่ฐานเป็นคนยิงเพียงแต่ว่าระบุไม่ได้ว่าเป็นนายทหารคนไหนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะติดตามให้นะครับแล้วก็จะเสนอความเห็นในที่ประชุมกรรมาธิการด้วยนะครับเชิญคุณมาแวงครับก็น้องณัฐพัฒน์อยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะอยากจะให้มายืนตรงนี้ด้วยคือผมเรียนนะครับต่อหน้าท่านผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ญาติทุกท่านตอนนี้จริงๆมีเรื่องชัดๆเลยนะ6ศพวัดปทุมศาลท่านมีคำสั่งการตายชัดมากแล้วไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วเพื่อนที่น้องณัฐพัฒน์บอกว่าจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมผมว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยนะอาจจะต้องถูกปลดนะต้องปลดเลยฮะเพราะว่าศาลชี้มาแล้วฮะแล้วคุณจะโต้แย้งคำชี้ขาดของศาลได้อย่างไรศาลชี้มาแล้วเพราะฉะนั้นมีหลายกรณีเลยอย่างน้อยที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่า16ศพไม่ต้องมีการเพิ่มเติมพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเพราะศาลชี้มาชัดๆในคำสั่งการตายว่าผู้ตายตายจากทหารยิงตายเลยล่ะไม่ต้องพูดบรรยายมากกว่านี้แล้วก็มาจากคำสั่งของสอชอด้วย6ศพปฐมนี่มีรายละเอียดชื่อทหารยศเหล่าสังกัดผู้บังคับบัญชาด้วยจึงรอจังหวะเวลาเท่านั้นเองว่าต้องไปแก้กฎหมายครับทหารที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนเพราะถ้าไปขึ้นศาลทหารเนี่ยมีความเป็นไปได้ผมเคารพนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมไม่เคารพศาลทหารผมเคารพครับแต่ความเป็นไปได้สูงมากครับที่ถ้าขึ้นไปที่ศาลทหารแล้วเขาบอกว่าสั่งไม่รับฟ้องก็พามาแล้วดีเอสไอเป็นคนส่งไปเองหลายคดีเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราถึงมาพึ่งก้าวไกลเดี๋ยวขออนุญาตสื่อทุกท่านนะครับเดี๋ยวทางก้าวไกลให้พวกเราให้เกียรติพวกเรามากจะเชิญพวกเราไป5ท่านมีแม่น้องเกดด้วยมีผมด้วยมีทนายด้วยมีใครนะอีก2คนที่จำไม่ได้ละมีคุณอ้อยด้วยและคุณทนายด้วยนะแล้วก็มีพี่บรรเจิดด้วยไปสนทนาในรายละเอียดเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราสนทนาพักหนึ่งนะซึ่งอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเราลงมากราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้สนทนาอะไรกับพักฝ่ายค้านและผมเชื่อมั่นในพักฝ่ายค้านเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today